ขบวนที่สองรองลงมาคือขบวนของทหารปืนใหญ่เทียมม้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้บังคับการพิเศษและพระราชทานปรมาภิไธยให้ประดับยศอันแสดงว่าได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์พระองค์ทรงเคยเป็นผู้บังคับหมวดเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารในกรมนี้มีผู้เล่าว่าในสมัยที่พระองค์ต้องทรงรับผิดชอบการฝึกทหารพระองค์ก็มิได้ทรงแสดงว่าพระองค์มีพระยศเป็นเจ้าฟ้าแต่อย่างใดพระองค์ได้เสด็จมาฝึกทหารได้ทันเวลาเสมอโดยสร้างเรือพระที่นั่งเก๋งมาลอยลำเพื่อได้มีโอกาสมาฝึกทหารได้ทันเวลาชีวิตของพระองค์คุกเคล้าอยู่กรมทหารเหมือนหนึ่งเป็นนายทหารธรรมดาดังนั้นพระองค์จึงทรงรอบรู้ข้อบกพร่องของกองทัพ บกของพระองค์ว่าควรจะแก้ไขอย่างใดผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่กองพันนี้คือพลตรีหลวงประเสริฐสาตราวุฒซึ่งมีผู้รู้และเรื่องลือว่าเป็นราชวัลลบของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนายทหารผู้นี้มีประวัติว่าได้เคยเป็นนายทหารร่วมกรมกองในระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคลุกคลีอยู่กับชีวิตของทหารและได้ทรงเลือกนายทหารผู้นี้ไปรับราชการกรมราชองครักษ์ภายหลังจากการฉลองพระนครแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดนายทหารผู้นี้สำหรับต่อสู้แข่งขันกีฬาเทนนิสกับพระองค์จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่านายทหารปืนใหญ่กรมนี้ถวายความจงรังภักดีในพระมหากษัตริย์ของเขาด้วยความเต็มเปี่ยมขบวนปืนใหญ่เทียมม้าก็ได้เคลื่อนที่เว้นระยะต่อเนื่องกับกองทหารม้าโดยไม่ขาดตอนกับเสียงอึกทึกและล้อเหล็กที่รองรับปืนใหญ่ก็เป็นจังหวะประสานเสียงกับกองแตรวงใหญ่ที่กึกก้องบรรเลงอยู่เบื้องหลังถัดต่อมาก็คือกองทหารช่างและสื่อสารรักษาพระองค์ในบังคับพันเอกพญานรงค์ซึ่งเรื่องลือกันว่าเป็นผู้ที่ประหยัดและรักษาเครื่องมือในการช่างและสื่อสารได้มาตรฐานตามระเบียบของกรมเจรทหารช่างกรมนี้มีกำลัง2กองพันและกองพันละ2กองร้อยแต่งกายสะอาดสะอ้านทหารทุกคนมีแววฉลาดเพราะเป็นทหารเหล่าเทคนิคของกองทัพ บกเพลงม้าสีนวลก็บรรเลงเราส่งสำเนียงราวกับว่าพระมหากษัตริย์ตราธิราชในอดีตยกพระหัวแสนโยธาออกไปทำการรณรงค์เพื่อประชากรของพระองค์บางวรรคตอนของทำนองดนตรีก็รำพันไปถึงป่าเขาลำเนาไพรที่เจ้าชีวิตขุนพลจอมโยธาทัพผ่านป่าดงพงพีห้วยระหารทานที่ฉ่ำชื่นบางตอนเสียงนกและดูว่าวก็แช่มชื่นต้อนรับแสนยากรของจอมทัพและบางตอนก็รำพันถึงการจากสนมกำนันนางและปราสาทราชมณ์เทียนทองสีนวลได้ประดิษฐ์และดัดแปลงใหม่โดยนายวงดนตรีที่สามารถเหมาะแก่ความพื้นลมของทหารและผู้สดับตรับฟังในยามเช้าต้องแข่งกับแสงอาทิตย์ที่ฉายสลัวอยู่เบื้องพายัพพโยมบนดูประหนึ่งว่าเทพยาดาเมืองแมนจะทรงทราบว่าขบวนการพระราชพิธีอันโออาพรั่งพร้อมไปด้วยพยุหะแสนยากรเช่นนี้จะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยแสงพระสุริยะเบื้องบนก็บดบังสีสลัวราวประหนึ่งว่าเทพเจ้าทั้งหลายปิดทวารบัญชรพินิจดูด้วยความโศกสลดและคงจะเศร้าสลดด้วยการที่จะสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรักประชากรด้วยน้ำพระราชหฤทัยประหนึ่งบิดาและบุตรจะบำราศพัดจากพระราชบัลลังก์ไปสู่สวรรคาลัยในต่างประเทศบางตอนเสียงปี่ก็เร้าและจูงใจราวกับจ่ากองทหารที่จงรักภักดีต่อพระราชบัลลังก์จะแตกสลายไปในไม่ช้าริ้วขบวนของกองทหารรักษาพระองค์สีน้ำเงินก็ปรากฏภาพไต่เต้าติดตามวงดนตรีด้วยเท้าที่ย่ำถนนอย่างแข็งแรงกรมนี้คือกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์อันเป็นกรมที่จัดขึ้นครบถ้วนตามอัตราศึกแสดงความแข็งคึกประหนึ่งว่าจะต่อสู้กับศัตรูจนเลือดหยดสุดท้ายหรือศัตรูจะต้องสลายไปด้วยน้ำมือของตนผู้บังคับการกรมที่ร่างสูงสง่าคือพันเอกพญามหานรงค์เลิงเดชซึ่งเป็นนายทหารคู่ใจของเสด็จรองเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนายทหารผู้นี้ตามประวัติได้นำเกียรติคุณ
มาให้กองพลและกองพันในการประลองยุทธใหญ่สมัยสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถมาแล้วหลายครั้งหลายคราโดยนำกรมเข้าทำการรบทางปีกได้ถูกต้องและจัดรูปขบวนได้เปรียบในทางยุทธวิธีเสมออุบายในการฝึกของผู้บังคับการกรมผู้นี้คือความแข็งแรงเดินและวิ่งได้เร็วก่อนประลองยุทธทุกๆครั้งท่านได้ฝึกทหารให้วิ่งและเดินบนหาดทรายที่อ่อนเพื่อฝึกกล้ามเนื้อเท้าและขาให้แข็งแรงผู้บังคับการกองกรมนี้ได้ย้ายมาประจำกรมก่อนการฉลองพระนครไม่กี่วันเพื่อมาบังคับบัญชาทหารอันจัดเรียบพร้อมในอัตราศึกนี้กรมทหารราบสีน้ำเงินจำนวนมากมายกว่า 1,000 คนนำด้วยธงชัยเฉลิมพลสีแดงคมเข้นปลิวสะบัดอันเป็นเครื่องหมายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กองแตวงใหญ่ประดับกายด้วยเสื้อยศสีแดงบรรเลงเพลงม้าสีนวลตามจังหวะแห่งนายวงดนตรีเป็นกระบวนนำเสด็จจังหวะแตรวงได้เร้าใจให้มวลนักรบชายชกันยาตราในบทเพลงประพาสป่าผู้หมวกสีน้ำเงินอันหมายถึงราชวงศ์ก็โบกสะบัดอยู่เหนือเข็มเพชรชราวุธสีเงินบนหน้าหมวกยศเข็มเพชรราวุธนี้เปรียบเป็นสัตราวุธของสมเด็จพระนารายณ์อันอยู่ในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทหารทุกๆคนลดสายรัดคางเงินมาประดับอยู่ที่คางมองดูคมสันสมเป็นทหารหารในขบวนหน้าเสื้อสกราดสีน้ำเงินแวววาไปด้วยแถบสีเงินรับกับบ่ายศสีน้ำเงินมีอักษรพระปรมาภิไธยสีเงินร .6 แกว่งโยนไปตามอารมณ์เลื่อนของจังหวะดนตรีดาบปลายปืนนับพันกว่าเล่มเป็นประกายวาวับซึ่งล้วนแต่สนใจศพอารมณ์ของผู้ที่มองภาพอันเป็นระเบียบเคลื่อนคล้อยแห่นำกระบวนราชอิสริยยศของพระราชาอันเป็นหัวหน้าแห่งปวงชนชาวไทยท้ายขบวนของกรมทหารราบสีน้ำเงินก็ถึงขบวนกองโรงเรียนนายร้อยทหารบกและกองโรงเรียนนายเรือได้บังคับพันโทพระเหี้ยมใจหารซึ่งครั้งหนึ่งเป็นอัศวินแห่งกองบินใหญ่ขับไล่รักษาพระนครบุรุษผู้มีผิวกายดำแต่ดวงใจสะอาดได้เคยท่องเที่ยวตะเวนฝึกทั่วท้วนในแหลมทองเมื่อพ้นอายุขัยของความเป็นนักบินก็กลับมารับราชการเป็นนายทหารราบในอาชีพเดิมความสมศักดิ์ที่ได้เคยไปราชการสงครามมาแล้วประการหนึ่งทำให้เจนจัดในวิชารบจึงสอบไล่ได้ที่หนึ่งในการฝึกฝนอบรมวิชาผู้บังคับกองพันทหารราบได้เป็นปลัดกรมแห่งกองโรงเรียนนายร้อยมาแล้ว2ปีเสืออากาศในยุคนั้นจึงเลื่อนขั้นเป็นผู้บังคับการกองโรงเรียนนายร้อยสืบต่อจากพันเอกพระสิทธิ์เรืองเดชพลผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญผู้หนึ่งในระบอบประชาธิปไตยพรั่งพร้อมด้วยขบวนของชายหนุ่มผู้อาสามารับใช้ชาติเป็นอาชีพในการนรงรบเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของไทยมาแล้ว700ปีเศษความสะอาดและกระทัดรัดของเครื่องแบบสีขาวกางเกงแถบสีดำมีริ้วเป็นสายรั่วสีแดงก้าวไปตามจังหวะแต่วงด้วยรองเท้าที่ขัดอย่างวาวับขบวนเดินของกองโรงเรียนนายร้อยขยายแถวเป็นหน้ากระดานเพื่อปรับเป็นขบวนยิงอย่างมั่นคงหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายมวลนักรบหนุ่มซึ่งฝันหวานในเรื่องความรุ่งโรจน์คือผู้ขนห่านประดับยศหมวกของนายพลก็ยาตาองค์อาจระมัดระวังภัยซึ่งจะพ้องผ่านองค์อธิราชของเขาผู้หมวกยศสีแดงซึ่งจะกลับกลายเป็นผู้ของท่านในอนาคตก็มองดูเจิดจ้าแสงแข่งกับเสื้อยศสีน้ำเงินของกรมข้างหน้าปลอกแขนสีแดงประดับริ้วสีทองก็กวัดแกว่งผสมกับถุงมือสีขาวที่สะอาดถัดต่อมาคือกองร้อยโรงเรียนนายร้อยสวมเสื้อสีครามเข้มกางเกงและหมวกสีขาวแบบราชนาวีบุรุษหนุ่มเหล่านี้ก็ยังอดชายตามองดูทิวทัศน์สีเขียวแดงอันเป็นแฟชั่นของกุลสตรีในสมัยนั้นเสียไม่ได้ผู้บังคับกระบวนหลังคือพลตรีพระยาพิชัยสงครามแม่ทัพกองทัพที่1ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับขบวนผสม
พรั่งพร้อมด้วยนายทหารฝ่ายเสนาธิการผู้จัดเจนด้วยวิชายุทธศาสตร์และยุทธวิธีขี่ม้าจังหวะเชื่องช้ารักษาระยะต่อให้ขบวนราชอิสริยยศเคลื่อนริ้วขบวนพลไปตามธรรมชาติของการเดินแม่ทัพที่1ยอดขุนพลผู้จงรักภักดีแห่งราชวงศ์จักรีผู้นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้บังคับขบวนแห่งนำเสด็จอันมโหฬารใหญ่หลวงขบวนพระราชอิสริยยศดามโบราณชราพิธีประเพณีก็เคลื่อนริ้วขบวนพยุหยาตราใหญ่สี่สายตามกฎเกณฑ์ขบวนทัพหลวงในสมัยอดีตเสียงปี่ชวาและกอชนะซึ่งบรรเลงเพลงสีนวลทำนองประพาสป่าก็เร่งเร้าเข้ากับจังหวะกองชนะและแต่ฝรั่งสีเงินซึ่งบรรเลงเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นครั้งเป็นคราวธงชัยเฉลิมพลสามแฉกก็นำพลอยู่หน้าขบวนอันแสดงว่าเป็นกองทัพหลวงฉัตรจามรบางแทรกบางศูนย์ก็ถูกเชิญห้อมพร้อมองค์พระมหากษัตริย์แพรวๆราวกับขบวนพระอมรินทราธิราชเสด็จประพาสสวรรค์ฟ้าเพราะในขบวนราชอิสริยยศนี้มีบุรุษผู้สวมเครื่องแต่งกายเทวดาอินพรหมเป็นสายๆคล้ายกับภาพเขียนของจิตรกรที่วาดไว้ในโบสถ์ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระตำรวจหลวงก็เชิญทวนสีเงินแบกประทับอยู่บนบ่ามีหน้าที่แทรกแซงระวังระวัยก็แต่งกายเยี่ยงแบบฉบับกับนักรบโบราณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่บนพระราชยานทองพานุมาตรคานหามในตำแหน่งจอมทัพก็ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าภูษาทรงอันงามวิจิตรตามวันพระราชสมภพสีเขียวลายริ้วสีทองทรงสวมพระมาราเบี่ยงสีเขียวประดับผู้จามจุรีตามพระราชประเพณีนิยมแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระแสงดาบคาบค่ายอันเป็นราชศาสตราวุธที่ทรงกฤษดาพินิหารก็วางพาดอยู่เหนือพระเพลาพระอุระแผ่วพราวไปด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์คทาประดับเพชรทรงพระสังวาลของประมุขแห่งราชวงศ์จักรีและสร้อยประคำตามตำแหน่งของจอมทัพสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์สีเขียวเหลืองก็ขับผ้าพระภูษาทรงดูเหลืองอร่ามแม้ว่าพระองค์จะมีพระวรกายไม่ร่ำสันแต่ก็ทรงสันทัดและมีพระราศีงามสง่าเฉกเช่นในพลผู้เจนจัดต่อหน้าแถวทหารไม่มีผู้ใดทราบในพระราชหฤทัยของพระองค์ว่าจะทรงกริ่งเกรงพยันอันตรายเพราะพระพักได้ขับแสงแสดงความกล้าหาญสมกับที่เป็นจอมโยธาทัพกองทหารราชวังก็แสงสนิทเป็นริ้วสี่สายปืนเล็กยาวแบบรัชกาลที่5ก็ประทับอยู่บนบ่าดาบปลายปืนก็ส่องแสงแวววาวผสมกับปลายหอกของกองตำรวจหลวงรักษาพระองค์ขบวนหลังก็ถูกห้อมล้อมด้วยกรมทหารอันเลอเลิศซึ่งประชาชนเรียกนามกรมกองนี้จนเคยชินว่าทหารมหาดเล็กแต่วงโยธวาธิวงใหญ่อันฝึกปรือมาด้วยดีก็ยิ่งขับขานบรรเลงเพลงสีนวลเจ้ยแจ้วด้วยบุรุษแต่งกายสีแดงกรมกองอันเก่าแก่ผู้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ก็ยาตาด้วยขบวนเดินแถวตอนหมวดอันเป็นยุทธวิธีที่ล้อมวงองค์พระมหากษัตริย์ได้ในยามฉุกเฉินแต่ประชาชนใจวาบหวามเมื่อไม่ได้เห็นทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าชายบริพัตรเสด็จนำกรมเช่นเคยจึงนึกกันไปว่าข่าวลือนั้นเป็นจริงหรือกระมังเพราะทุกครั้งที่มีขบวนพยุหยาตราเช่นในงานเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินประชาชนก็ได้เคยชมบุญบารมีเจ้าฟ้าพระองค์นี้ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาเล็กทรงม้าพระที่นั่งสีดำอันงามสง่าพระพักยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับเป็นอาภรณ์ประดับกรมกองอันเก่าแก่แต่รุ่งโรจน์แต่มีบุรุษร่างกายผิวดำคล้ำจนเป็นสีหมึกไว้หนวดที่ริมฝีปากรับกับหมวกยศตราราชวัลลบอันคมสันม้าสีแซมขาวเหลืองในลักษณะม้าศึกก็พาขุนพลอันเป็นยอดเอก
อัครราชวัลลบไต่เต้าตามเสด็จขบวนราชอิสริยยศอย่างน่าคล้ามเกรงกองทหารราชวัลลบถึงแม้ว่าจะขาดดวงอาภรณ์อันล้ำค่าแต่ก็ยังแสดงจิตใจเหี้ยมหาญที่จะพีชีวิตให้แก่องค์พระมหากษัตริย์เป็นราชพีความหยิ่งผยองในการที่สังกัดอยู่ในกรมกองอันเก่าแก่และเครื่องแบบสีแดงกางเกงดำหน้าตาเคร่งขรึมอยู่ภายใต้หมวกยศของจามจุรีสีดำประทับตาราชวัลลบสีทองอันงามสง่าแสดงใบหน้าไม่สะทกสะท้านแห่งแสงแดดและความร้อนในเดือนเมษายนรองเท้าก็ย่ำพื้นสุธาแบบกองทหารราบเยอรมันรักษาพระองค์เสียงเพลงสีนวลเสด็จประพาสไพรก็เร้าอารมณ์ให้ขี้คายความเร่าร้อนแห่งธรรมชาติกระบวนทหารราชวัลลบเต็มอัตราศึก1กองพันก็ติดตามพลเอกพระยาสุรเดชรณชิตรองผู้บัญชาการกรมที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารเยอรมันด้วยความเชื่อมั่นเสมือนหนึ่งองค์ทูลกระหม่อมผู้บังคับการกรมขบวนนี้เป็นขบวนสุดท้ายแห่งขบวนพยุหยาตราทางบกห่างจากขบวนทหารก็มีขบวนตำรวจกองโรงเรียนพลตำรวจอันฝึกปืนมาแล้วเช่นเดียวกับกองทหารเดินเป็นแถวหน้ากระดานปิดท้ายขบวนเพื่อป้องกันเหตุร้ายมาแทรกแซงตามแผนของอธิบดีกรมตำรวจคือพลตำรวจโทพระยาอธิกรประกาศผู้ซึ่งเราอันธพาลเกรงขามในการสืบสวนจับกุมอย่างยิ่งในสมัยนั้นด้วยขบวนอันยาวเหยียดนับ5กิโลเมตรก็ขี้คลายเคลื่อนไปสู่สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบรมรูปแห่งปฐมบรมราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระบรมรูปทองสำริดได้หล่อปั้นโดยศาสตราจารย์ชาวอิตาลีอันมีนามว่าเฟโลยี่ซึ่งได้วาดภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้จากพงศาวดารอันมีแบบฉบับจากอักษรความทรงจำและภาพเขียนของจิตรกรในสมัย100ปีเศษจึงสร้างสรรค์ให้พระบรมรูปประดิษฐานอยู่บนแท่นที่ประทับคล้ายกับในวันที่พระองค์ได้เสด็จปราบดาภิเษกพรั่งพร้อมด้วยพหลพลพยุหะโยธาที่เจนศึกตะเวนท่องเที่ยวปราบปรามไปในแถบดินถิ่นแหลมทองมวลนักรบอันเจนศึกเหล่านี้ยังจดจำภาพการจราจลในสมัยสิ้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอาณาประชาราษฎร์ไร้ที่พึ่งพาอาศัยบ้านแตกสาแหลกขาดแบ่งแยกออกไปเป็นเมืองใหญ่เมืองน้อยและก็สมเด็จพระมหากษัตริย์ผู้เจนศึกเสวยราชอยู่บนอานม้าศึกและช้างศึกนี่แหละเป็นผู้นำแม่ทัพในกองและเขาทั้งหลายตะเวียนไปในดินแดนเมืองใหญ่น้อยซึ่งล้วนแต่เป็นข้าขอบขันธสีมาของชาติไทยภาพการรบที่ห้าวหาญชันชัยที่ขับพม่าฆ่าศึกให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยยังปรากฏแก่ตาแก่ใจของเขาในวันทรงปราบดาภิเษกครั้งนั้นมวลนักรบเหล่านั้นยังจดจำเหตุการณ์ที่สูญสลายพระนครศรีอยุธยาอันเป็นเมืองเก่าแก่บรมโบราณซึ่งมีตำนานสร้างสรรค์ขึ้นด้วยอภินิหารของอมรินทราธิราชเจ้าเมื่อ300ปีโน้นกรุงศรีอยุธยาอันเป็นนครเก่าแก่ผัดราชวงศ์กันโดยไม่หยุดหย่อนล้วนแต่เป็นยอดนักรบที่กระเดื่องนามในสมรภูมิช่วงชิงอำนาจเพื่อผัดพระราชวงศ์กันทุกๆ10ปีมงกุฎทองของพระมหากษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นด้วยเลือดเนื้อของคนไทยการผัดเปลี่ยนราชวงศ์กันบ่อยๆนั้นในบางคราวผู้คนอพยพหลบหายจนกระทั่งในบางคราวงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญไม่มีทหารพอที่จะเข้าขบวนแห่ก็มีกรุงศรีอยุธยาบัดนี้ไม่มีอะไรเหลือที่จะอวดอ้างแก่ลูกหลานในชั้นหลังนอกจากประวัติอันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมของการกบฏปฏิวัติกามารมณ์และฮาเร็มเล่าต่อๆกันมาจนนครโบราณนี้เกือบสูญค่าในขณะนี้การปราบดาภิเษกบนม้าศึกและช้างศึกนั้นมีค่าในทางขวัญของมวลทะแก้วทหารแห่งจอมสุรโยธาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นอย่างยิ่งหวนไประลึกถึงเมื่อ150ปีก่อนโน้นในวันเดียวกันคือวันที่6เมษายนขบวนแห่ริ้วพยุหยาตราในครั้งนั้นมวลแห่งนักรบไทยที่ยาตราท่ามกลาง
การต้อนรับของมหาชนสวมเครื่องแบบอันคุกเคล้าปะปนไปด้วยฝุ่นละอองซึ่งได้เคยตะเวนมาทั่วผืนแผ่นดินไทยบรรดาสัตวุธทั้งหลายรอยคราบโลหิตยังไม่ได้ชำระให้สะอาดแต่ละคนฮึกเหี้ยมหาญบึกบึนที่จะสนับสนุนจอมอธิราชที่ปราบดาพิเศษบนม้าศึกและช้างศึกถึงแม้ว่าริ้วขบวนจะไม่โออาสง่างามไปด้วยเครื่องอาภรณ์ในปัจจุบันและความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ตามแต่ดวงวิญญาณของมวลนักรบทั้งหลายสมานแน่นเป็นแผ่นเดียวกันยากที่ใครจะมาขัดขวางและต่อต้านจอมสุรโยธาสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกอันเป็นยอดขุนพลที่ทุกคนคาราระอาเดชในแคว้นแหลมทองเกรงขามเป็นอย่างยิ่งเมื่อขบวนพยุหยาตราในสมัย150ปีได้มาหยุดลงณหน้าพระลานของจองทัพที่ปราบดาพิเศษสร้างกรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทร์จอมทัพที่ทรงกำเนิดเป็นสมเด็จพระหน่อเนื้อพุทธยางกูลก็เสด็จลงจากพระเกยหามและราชดำเนินไปสู่จอมสุรโยธาอันเป็นปฐมบรมราชจักรีวงศ์พระองค์เสด็จโดยขบวนคุ้มกันอำเรียกว่าขบวนพระราชอิสริยยศไปสู่พระบรมรูปอันประทับทมึนอยู่เบื้องหน้าพระองค์ทรงจุดเครื่องสักการะบูชาตามพิธีพราหมณ์เชิญวิญญาณให้ทรงสิงสถิตปกป้องกรุงเทพพระมหานครและราชวงศ์รวมทั้งประสบนิกรที่สืบสายมาจากครั้งกะโน้นแล้วสับสำเนียงแห่งแตรและกองชนะปีชวาก็เซ็งแซ่พร้อมด้วยแต่วงแห่งกองทหารซึ่งถวายวันทยาวุธก็สรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ก็ยิงขึ้นทั้งปืนทหารบกเรือเป็นการเฉลิมฉลองกฤษดาภินิหารของจอมทัพซึ่งปราบดาพิเศษชนะศึกทั่วทั้งสุวรรณภูมิความก้องกัปปนาทแห่งปืนใหญ่ซึ่งสะเทือนสถานไปยังข่วงเวหาก็บันดาลให้มวลเมฆซึ่งพยับโปรยพระพิรุณลงมาคล้ายกับมวลเทพพยะเจ้าสิงสถิตอยู่ในเมืองแมนแดนสวรรค์ปื้มปิติปราโมทในมหากรรมพิธีอันโออาในครั้งนี้และแล้วจอมทัพก็เสด็จกลับมายังพระเกยเคลื่อนขบวนสุรโยธาข้ามสะพานปฐมบรมราชานุสรไปสู่นครธนบุรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรบุรุษของชาติไทยที่ปราบดัสกรพม่าฆ่าศึกให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยพยุหยาตราแห่งกองทัพสมัยใหม่ก็เคลื่อนไปด้วยระเบียบวินัยตามริ้วและรูปขบวนเดิมแต่มวลทหารเหล่านี้ไม่เจตเจนศึกหอกและดาบไม่เคยจิ้มเลือดมนุษย์แต่โออาสมศักดิ์ศรีสมเกียรติที่จะเผชิญศัตรูอันมาพ้องพรานพระบรมเดชานุภาพเสียงกึกก้องฝีเท้าม้าและขบวนรถเหล็กของทหารปืนใหญ่ก็แว่วสำเนียงผ่านไปบนสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์และแล้วขบวนทหารราบก็ถัดมาก้าวจังหวะข้ามสะพานด้วยแต่วงตามลำดับริ้วขบวนเดิมในที่สุดขบวนหน้าแล้วก็ขบวนหลังก็วกมาประจบกันเพื่อส่งเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคือสู่กรุงเทพพระมหานครมวลประชาชนชาวธนบุรีก็โห่ร้องถวายพระพรในการที่พระมหากษัตริย์ธิราชของเขาได้เสด็จมาในขบวนพยุหยาตราอันเต็มไปด้วยพระราชอิสริยยศซึ่งเชื้อสายตระกูลใหญ่ๆของตระกูลธนบุรีก็ล้วนแต่สืบสายมาจากปฐมบรมกษัตริย์เป็นจำนวนมากต่างก็จัดเครื่องบูชาถวายพระพรและต่างก็ปราบปลื้มในการเปิดสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันดีที่ให้สองนครนี้เชื่อมโยงกันแน่นสนิทและจะบันดาลให้จังหวัดธนบุรีมีความเจริญรุ่งโรจน์ในภายภาคหน้าจากยอดวิทยาลัยการสร้างสะพานปรากฏว่าชาวจังหวัดธนบุรีจำนวนไม่น้อยที่ได้บริจาคเงินโดยเสด็จในพระราชอนุสาวรีย์นี้เพราะล้วนแต่บันดาลให้ที่ดินในจังหวัดธนบุรีมีราคาแพงขึ้นเลือกสวนถูกโค่นสร้างเป็นถนนเป็นสนามเป็นตึกพรามอันเป็นเครื่องหมายของความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดธนบุรีก็ได้ดีขึ้นทุกๆคนตราปลื้มปิติที่มีเงินและราคาของหลักทรัพย์สูงขึ้นดังนั้นจึงทำให้ประชากรจังหวัดธนบุรีมาประชุมกันอย่างแน่นหนาเฝ้าชมพระบารมีของสมเด็จพระหน่อเนื้อพุทธยางกูลที่สืบสายมาจากยอดขุนพลจอมโยธาทัพที่มีนิวาสถานอยู่ที่นครธนบุรีมาแต่เดิมและเป็นผู้ทรงสร้างกรุงเทพพระมหานครรัตนโกสินทร์ในลำดับต่อมากองเรือในขบวนพยุหยาตราก็ลอยลำอยู่งามสง่าพรั่งพร้อมด้วยพระหนพลโยธาสีแดงสีเขียวเหลืองน้ำเงินสลับกันตามหน้าที่และตำแหน่งยศแสงอาทิตย์ก็แผดจ้าขับแสงส่องกระบวนเรือสีทองคำวาววามกระบวนเรือทองคำอันเฉิดฉายนี้บางรำมีประวัติการอันเก่าแก่และรุ่งโรจน์มากกว่า400ปีจึงมีนิยายประดัมปราเล่าสู่กันมาว่าแต่ละครั้งที่นำเรือเหล่านี้ขึ้นลงมาจากคานเรือต้องมีการบวงสรวงวิญญาณของนักรบไทยอันกล้าหาญซึ่งสิงสถิตอยู่คู่กับประวัติของเรือที่โชคโชนช่ำชองในการรณรงค์อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์เพราะเรือเหล่านี้ล้วนแต่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์การทำสงครามและรณรงค์มาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพ.ศ.1998โดยไปทำสงครามตีเมืองมะระกาชายฝั่งมลายูด้านตะวันตกรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพ.ศ.2127ยกไปสกัดกั้นพม่าและรณรงค์การถึงเลือดเนื้อแดงฉานท้องน้ำในแขวงเมืองสุพรรณบุรีและการยุทธนาวีอย่างแตกหักกับกองทัพพม่าในพ.ศ.2128ที่ตำบลป่าโมกจังหวัดอ่างทองพ.ศ.2165ได้เคยไปยึดครองเมืองเขมรในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพ.ศ.2229รัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาเคยไปปราบกบฏเมืองนครศรีธรรมราชร่วมกับกองทัพ บกและพ.ศ.2254รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสะก็เคยไปช่วยราชการสงครามกบฏแย่งราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินเขมรและชนะกองเรือของยวนที่ปากน้ำธรรมาศคือเมืองฮาเตียนในปัจจุบันนี้ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีกองเรือสีทองที่เฉิดฉายรองลำอันเป็นระเบียบนี้ก็เป็นราชนาวีคู่พระบารมีของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในการกู้ชาติขับไล่พม่าข้าศึกให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยเพราะนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายได้กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระยาตากสินได้ถอนตัวออกมาซ่องสุมผู้คนเพื่อช่วยชาติในคราวกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นได้รวบรวมผู้คนจากหัวเมืองชายทะเลก่อนเพราะหัวเมืองชายทะเลยังบริบูรณ์ไปด้วยผู้คนและข้าวปลาธัญอาหารและได้พบสหายคู่ศึกที่แกล้วกล้าในการรณรงค์คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีขั้นแล้วพระองค์ได้ทรงรวบรวมกำลังเรือและคนหมื่นเศษพร้อมสัตว์ด้วยกำลังนาวีถึงร้อยลำเศษมาตีจังหวัดธนบุรีแล้วไปตีพระนายกองสุกี้ที่ค่ายโพสามต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ.2310และประกาศอิสรภาพของชาติไทยภายหลังที่กำลังยึดครองส่วนใหญ่ของพม่าได้แตกสลายลงไปแล้วมีผู้กล่าวว่ากองเรือยุทธการสีทองที่ลอยลำเป็นสง่าในพระราชพิธีอันโออาของกษัตริย์ที่ทรงสมบูรณาญาสิทธิราชแห่งราชวงศ์จักรีในวันนี้นั้นกองเรือดังกล่าวนี้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทาทาบด้วยสีเลือดแทนสีทองเพราะการปราบปรามของพระองค์เป็นกำลังหลักในการรณรงค์ทางเรือยิ่งกว่าทางบกและยุทธวิธีของพระองค์ใช้กำลังน้อยเข้าปะทะกับกำลังส่วนใหญ่แลกชีวิตทแก้วทหารกันอย่างดื้อหลังจากการปราบปรามพม่าข้าศึกณค่ายโพสามต้นแล้วพระองค์ได้ยาตรากองเรือสีเลือดของพระองค์ไปตีชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกและได้ปะทะกับกองหน้าของข้าศึกคือหลวงโกษายังที่ตำบลเกยชัยในเขตนครสวรรค์ในการรณรงค์คราวนี้ขุนทัพผู้ปรารถนาที่จะรวบรวมชาติไทยได้รับบาดเจ็บปิ่นว่าจะวายชนโดยพระองค์ออกทรงนำหน้าทหารตามแบบกองโจรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นผลให้พระองค์ถูกกระสุนปืนที่พระชงเบื้องซ้ายและขุนศึก
อันเป็นจอมทัพเรือก็ต้องยกพหลพลพยุหะยาตราทัพกลับคืนสู่กรุงธนบุรีข่าวบาดเจ็บอย่างสาหัสของขุนพลที่กอบกู้อิสระของชาติไทยก็เลื่องลือออกไปทุกๆสารทิศทำให้เจ้าเมืองก๊กใหญ่น้อยกระด้างกระเดื่องแข็งเมืองขึ้นมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชได้ประกาศเป็นอิสรภาพขันแข็งไม่ยอมขึ้นอยู่ในขอบขันทศีมาของพระองค์พอแผลที่พระชงหายไม่ถึง1ปีคือปีรุ่งขึ้นพุทธศักราช2313พระองค์ได้ทรงเป็นจอมโยธาทัพบกและเรือยาตราพลไปปราบปรามโดยเด็ดขาดและนำพระไตรปิฎกซึ่งยังอยู่โดยบริบูรณ์ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้ารามคำแหงมาเป็นหลักในการปกครองสังคมณฑลคันรุ่งขึ้นอีก1ปีพุทธศักราช2313พระองค์ก็ยกกองทัพบกกองทัพเรือไปตีชุมนุมเจ้าพระฝางที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นผลสำเร็จและเลยไปตีชุมนุมสว่างคบุรีได้แต่ขุนศึกยังไม่ย่ำใจกองเรือสีเลือดและกองทัพบกที่มีช้างม้าอันพายผอมก็ข้ามป่าเขาลำเนาไพเข็นเรือด้วยแรงมนุษย์ผ่านเกาะแก่งที่กีดกั้นตามธรรมชาติล้วนแต่เต็มไปด้วยป่าดงพงพีไปตีเมืองเชียงใหม่อีกแต่ความอิดโรยของกองทัพทำให้ต้องถอยทัพกลับมาและในปีรุ่งขึ้นพุทธศักราช2314ก็ยกกองเรือและกองทัพ บกไปตีประเทศเขมรเป็นผลสำเร็จการต้องถอยทัพกลับจากนครเชียงใหม่ในปี2313พระองค์ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงให้บำรุงทัพแก้วทหารสัพอาวุธตลอดจนซ่อมแซมเรือและฝึกปรือช้างม้าศึกให้อ้วนพีแข็งแรงจนกระทั่งปี2316จึงได้ยกกองทัพเรือไปสมทบกับกองทัพ บกที่จังหวัดตากการเดินทางไปคราวนี้ได้รวดเร็วจนข้าศึกไม่ทันรู้ตัวก็สามารถตีนครเชียงใหม่ได้ตามพระราชประสงค์และวาระสุดท้ายแห่งรัชสมัยพระชนชีพของพระองค์ในปีพุทธศักราช2321พระองค์ก็ได้ให้เจ้าพระยาสุรสีนำกองเรือไปเตรียมพลที่ประเทศเขมรและไปบรรจบกับกองทัพสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตีนครเวียงจันทน์ได้สมพระราชประสงค์ดังนั้นกองเรือซึ่งเข้าขบวนพยุหยาตราในวันฉลองพระนคร150ปีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่มีโอกาสได้ลงรักปิดทองลอยลำงามสง่าดังเช่นวันนั้นตรงข้ามกับคระคุ้งกลิ่นคาวเลือดต้องซ่อมแซมกันทุกๆปีเพราะการโชคโชนของสงครามและการกู้อิสรภาพในยุคแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กองเรือสีทองก็เว้นว่างศึกเพียงชั่วขณะในตอนต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ได้ทรงใช้เวลาสร้างป้อมปราการกรุงเทพพระมหานครให้มั่งคงเสียก่อนเพราะทรงทราบดีว่าพระม่าข้าศึกได้คอยโฉบฉวยโอกาสที่จะมาราวีในตอนที่ผัดพระราชวงศ์ใหม่เสมอๆและในตอนที่พระองค์ทรงปรับปรุงป้อมปราการและสร้างกรุงเทพพระมหานครนี้ก็ปรากฏว่าได้มีหัวเมืองฝ่ายใต้แข็งเมืองขึ้นจอมกษัตริย์ซึ่งเป็นขุนศึกชำนาญการรบอย่างโชคโชนทั้งเป็นพระสหายคู่พระไทยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เตรียมทัพอย่างเงียบๆและแล้วก็ออกคำสั่งเคลื่อนพลขยายราชอาณาจักรทันทีกองเรือสีทองและกองทัพ บกได้ต่อต้านพม่าข้าศึกในตอนต้นรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หลายครั้งหลายคราสุพรรณที่ราชบุรีและทุ่งเมืองกาญจนบุรีได้เป็นสนามรบอันโชคชวนอยู่เป็นเวลานานเป็นผลมิให้พม่าได้เคยย่างกรายเข้ามาถึงชานพระนครแม้แต่ครั้งเดียวพระองค์มักใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแบ่งแยกกำลังพม่าเพื่อให้น้อยลงแล้วผัดกันขยี้ให้พินาศแต่ละกองทัพเพราะจอมสุรโยธาสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกทรงรอบรู้ภูมิประเทศในการเดินทัพเป็นอย่างยิ่งและทรงได้รับความนิยมจากแกล้วทหารในฐานะเป็นจอมพลสมกับที่พระองค์มีพระวรกายสูงสง่ามีพระพักสี่เหลี่ยมพระสุรเสียงดังลั่นรู้จักบำรุงบำเรอปูมบำเหน็จทัพแก้วทหารโดยเอาใจใส่ทหารหารให้เริงรื่นพระองค์ได้ตรากฎยุทธวิในคล้ายกฎหมายหลายอย่างสำหรับกองทัพผิดกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่มีพระวิไนสัยวู่วามเคยลงพระอาญาเคี่ยนหลังสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
โดยกล่าวหาว่าขัดพระบรมราชโองการอันศักดิ์สิทธิ์ความเจนจัดและชำนาญในทางรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์ปฐมบรมราชาธิราชพระองค์นี้เมื่อได้ทรงจัดฐานทัพสำหรับต่อสู้พรั่งพร้อมไปด้วยความมั่นคงและข้าวปลาอาหารบริบูรณ์สำหรับพระสงฆ์นิกรของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้ตั้งกรมหลวงเทพหริรักษ์เป็นจอมทัพเรือนำกองเรืออันทองอันเฉิดฉายบุกตะลุยจนถึงไส้ง่อนเพื่อแผ่กฤษดาอภินิหารในการที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์ในการปราบดาภิเษกโดยเสวยราชสมบัติบนม้าศึกและช้างศึกการเริ่มขยายพระราชอาณาเขตของพระองค์ได้เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2327และแล้วในปีพุทธศักราช2328ได้โปรดเกล้าให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถยกกองทัพเรือไปปราบปรามเมืองนครศรีธรรมราชและเลยไปยึดเมืองปัตตานีด้วยเมื่อการแผ่กฤษดาภินิหารของพระองค์ได้ทำให้หัวเมืองทางปักใต้ย่นและย่อในพระบารมีแล้วพระองค์ก็ทรงเตรียมทัพใหญ่เพื่อบุกทะลวงพม่าโดยมีแผนการยึดเมืองถวายก่อนกองเรืออันเฉิดฉายก็คลาคล่ำไปด้วยหยาดโลหิตแห่งการสงครามอีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้โปรดให้กรมพระราชวังบวรพระอนุชาสหายศึกเป็นจอมทัพเรือพระองค์ทรงเป็นจอมทัพ บกยกกองทัพไปตีเมืองทวายในปีพุทธศักราช2330เพราะเมืองทวายนี้เป็นเมืองท่าของพม่าและบริบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาและอาหารพระองค์หวังจะได้เมืองทวายเป็นฐานทัพเพื่อแผ่พระราชอาณาเขตเช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการรณรงค์คราวนี้กองทัพบกเรือได้ประสานกันในแผนยุทธการอย่างล้ำเลิศของพระองค์พระองค์ได้เสด็จศึกยึดครองเมืองทวายเป็นข้าขอบขันธสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์มาช้านานในรัชสมัยรัชกาลที่2และที่3กองเรือทองอันอัมไพนี้ก็ได้ตระเวนรักษาราชอาณาเขตชายทะเลตลอดมาจนกระทั่งถึงยุคเรือกลไฟซึ่งได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4และกองเรือทองที่ประเทศใหญ่น้อยในแหลมทองได้ครั่นค้านพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นจอมนาวีได้ออกประจนในการสงครามถึง4คราวจึงเป็นที่เลื่องลือกึกก้องไปทุกสารทิศและมีประวัติการรบอันตึงตราตึงใจแก่มวลชนชาวไทยและพม่าตราบเท่าจนถึงทุกๆวันนี้อุนุนายกรัฐมนตรีพม่าได้สนใจในกองเรืออัมไพนี้เป็นอย่างมากเป็นอย่างยิ่งในคราวเฉลิมฉลอง25พุทธศตวรรษท่านนายกรัฐมนตรีพม่าซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมประเทศไทยในคราวงานนี้ได้จ้องจับดูกองเรือทองนี้อย่างไม่วางตาเพราะกองเรือทองที่งดงามพร้อมด้วยทหารแต่งตัวหลายหลากสีคงเป็นนิยามประลัมปลาอันปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของพม่าจนถึงบัดนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จลงประทับบนเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์นายกองเรือคือพลเรือตีพระยาราชวังสรรก็รัวกลับขึ้น3คลามวลราชนาวีเหล่าฝีพายก็ถวายบังคม3ครั้งครั้นแล้วก็รับกลับก็รัวถี่ขึ้นพร้อมด้วยแต่สัญญาณหน้าเดินและกระทุ้งเศร้าเพื่อปรับจังหวะพายดังถี่ขึ้นกองทหารบนบกฝั่งก็ถวายวันทยาวุธสรรเสริญพระบารมีขบวนพายุยาตราก็ขี้คายเข้าริ้วขบวนเป็นลำดับทิวแถว3สายโดยกระบวนหน้าเรือเสือคำรณสินอยู่ซ้ายเรือเสือทยานชนอยู่ขวาเรือกองนอกอยู่กลางและมีเรือดั้ง2ลำลอยลำตามขบวนซ้ายขวาต่อมาเป็นขบวนกลางควบคุมโดยเรือตำรวจหน้าแถวซ้ายขวามีเรือดั้งเรือแซง7ลำเป็นแนวแถวครั้นแล้วก็ถึงขบวนเรือพระที่นั่งนำโดยเรือกองในและเรือตำรวจในถัดต่อมาก็ถึงเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งรองและเรือพระที่นั่งตามคืออนันตนาคราชอเนกชาติผู้ชงส่วนขบวนขวาประกอบด้วยเรืออสุรวายุพรรคพาลีลังทวีปและเรือดั้งเรือแซง
ส่วนขบวนซ้ายเรืออสูรปักศรีและเรือสุครีบครองเมืองพรั่งพร้อมด้วยเรือดั้งเรือแซงรวมกองเรือทองคำทั้งสิ้น40ลำตามขัตติยราชประเพณีและแล้วก็มีแววเสียงเฮกล่อมซึ่งขานขับด้วยพลพายและจังหวะของกลองชนะและเสียงกระทุ้งเศร้ากองเรือทองทันแกร่งกล้าในสรภูมิในยุคของกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ก็เคลื่อนขบวนไปด้วยพายทองสลับเงินดูดังขบวนศึกที่มีชัยชนะในสงครามครั้งกระโน้นขบวนเรือพระที่นั่งได้ผ่านเรือรบของราชนาวีไทยซึ่งทอดสมอรายเรียงอยู่เป็นทิวแถวผ่านลำใดก็ได้ยินเสียงแตรเดี่ยวของราชนาวีเป่าคำนับพร้อมด้วยทหารแต่งเครื่องแบบสีขาวรายเรียงอยู่บนกราบถวายความเคารพเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อเรือพระที่นั่งเทียบท่าราชวรดิตก็เสด็จขึ้นประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยขบวนหลวงและตำรวจนำเสด็จหายลับเข้าไปสู่ปราสาทราชมณฑีทองความเคร่งเครียดที่ลือกันว่าจะเกิดกบฏเลือดไหลรินท่วมท้องช้างก็ได้ขี้คายลงพร้อมกับที่รถพระที่นั่งลับหายไปสู่พระบรมมหาราชวังการมหรสพที่ท้องสนามหลวงก็เริ่มขึ้นในตอนบ่ายเต็มไปด้วยฝูงชนล้นหลามล้วนแต่เบิกบานหรรษาต่างพูดต่างคุยถึงความสนุกสนานของงานเปิดสะพานและขบวนแห่อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพระราชอิสริยยศบรรดาเหล่าเสนาและนาวีก็ได้รับการปล่อยออกเที่ยวเตะตามท้องถนนหนทางเป็นทิวแถวทุกคนสุขกายสบายใจที่ได้ฉลองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริย์ของตนสำเร็จโดยเรียบร้อยตามหน้าที่หลังจากนั้นไม่นานนักก็มีข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมได้มีการทดลองปืนกลหนักวิกเกอร์ซึ่งจะนำมาใช้ใหม่ในกองทัพ บกถวายให้ทอดพระเนตรที่สนพระราชหฤทัยก็คือปืนกลหนักแบบใหม่นี้สามารถยิงจำลองข้ามหัวทหารราบได้เช่นเดียวกับปืนใหญ่ดังนั้นในตอนต้นเดือนมิถุนายนเสด็จรองเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยแม่ทัพที่1และเจ้าหน้าที่ในแผนกทหารราบกรมเจรทหารบกก็เดินทางไปเฝ้าพร้อมกับวางแผนการยิงที่สนามบินบ่อฝ้ายหัวหินเมื่อได้ทอดพระเนตรปืนกลหนักวิกเกอร์สที่เป็นอาวุธใหม่นี้การปฏิวัติคำประกาศิตของคณะราษฎรเช้าตู่วันที่25มิถุนายนภายใต้สายฝนที่ตกมาโชกโชนเมื่อคืนนี้ในวันรุ่งขึ้นอากาศก็แจ่มสว่างกระจ่างใสกรมกองทหารในกรุงเทพก็ถูกปลดปล่อยให้ทหารปีที่2ได้ลาพักกับภูมิลำเนาเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงทหารเพราะเป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่มีความประสงค์ที่จะตัดทอนงบประมาณให้สู่ดุลยยภาพและเหลือเงินไว้สำหรับการสร้างสมอาวุธกองทัพเรือทหารก็ได้การปลดปล่อยเช่นเดียวกันส่วนทหารอากาศนั้นได้ทราบว่าเงินที่กรมอากาศยานได้สะสมไว้เป็นจำนวนนับเป็น10ล้านบาทเพื่อการจัดซื้อโรงงานสำหรับสร้างเครื่องบินจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถูกกระทรวงการคลังโอนเงินไปเป็นเงินคงคลังเหลือจ่ายเพราะอ้างว่าการใช้เงินเป็นจำนวนมากยังไม่สมควรในขณะนี้เรื่องนี้ได้ทราบว่าทางกรมอากาศยานได้โต้แย้งเป็นอย่างมากเพราะได้มีการตกลงเรื่องนี้ระหว่างเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยเรียบร้อยโดยกรมอากาศยานจะได้รับได้ประหยัดและสะสมเงินไว้เพื่อการสร้างโรงงานเครื่องบินและเครื่องยนต์ในอนาคตเรื่องเงินก้อนใหญ่ของกรมอากาศยานได้นำเข้าสู่เสนาบดีสภาที่ประชุมเสนาบดีสภาเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอและเห็นคุณงามความดีที่เจ้ากรมอากาศยานได้สะสมเงินไว้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในยามคับขันนี้เป็นอย่างยิ่งหากการเงินของชาติดีขึ้นเมื่อใดก็จะจัดสรรเงินจำนวนนี้ชดเชยให้และเนื่องจากเจ้ากรมอากาศยานได้มีแผนการประหยัดเพื่อประโยชน์ของทหารอากาศเช่นนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานยศให้เป็นนายพลโทตามที่ได้มีอัตราไว้ว่ากรมอากาศยานนั้นมีตำแหน่งผู้บังคับบัญชาชั้นเจ้ากรมเทียบเท่าแม่ทัพบรรดานายทหารทั้งหลายเมื่อทราบเรื่องการก้าวหน้าของกรมอากาศยานได้ชะงักลงไปก็มิได้แสดงปฏิกิริยาแต่อย่างใดแต่ประการใด
เพราะการตัดทอนราชการในกรมอากาศยานมิได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบกระเทือนตรงกันข้ามราชการในกรมนี้กับก้าวหน้าเพราะเป็นหน่วยที่บรรจุข้าราชการไว้น้อยไม่พอกับตำแหน่งเช่นในกองทัพบกกองทัพเรือหลังจากการฉลองพระนครแล้วทางกองทัพบกได้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างกองทัพทหารเรียกว่าถ้วยนักรบซึ่งจะได้ขอพระราชทานเมื่อใกล้จะจบฤดูการแข่งขันการแข่งขันได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ทหารใหม่เข้ามารับราชการทหารดังนั้นทุกๆเย็นภายหลังฤดูว่าวซึ่งจบลงแล้วท้องสนามก็กลายเป็นสนามกีฬาทหารบกซึ่งเป็นที่น่าบันเทิงใจสำหรับนายทหารนายสิบและพลทหารเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์ปฏิวัติหรือการกบฏก็ไม่ปรากฏว่ามีนายทหารหรือผู้หนึ่งผู้ใดสนใจแม้แต่น้อยตำรวจภูบาลซึ่งเคยห่างสโมสรสวนเจ้าเชษฐไปช้านานก็กลับมาจับกลุ่มเล่นไพ่บิดและดื่มกันทุกๆเย็นเป็นปกติขณะเดียวกันก็มีข่าวลือออกมาว่าในเดือนพฤษภาคมตำรวจภูบาลและตำรวจภูธรกลางได้พบหลักฐานว่ามีนักเรียนต่างประเทศซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนกลุ่มหนึ่งได้คิดเปลี่ยนระบอบการปกครองประเพณีโดยให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายแต่ไม่ปรากฏว่าจะใช้กำลังหน่วยใดสำหรับยึดอำนาจการสอบสวนของตำรวจได้ผลแต่เพียงว่าบรรดาข้าราชการพลเรือนเหล่านี้ได้ทราบพระราชประสงค์ว่าจะมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการดำริขององค์พระมหากษัตริย์เองจึงศึกษาค้นคว้าตามเพราะเห็นเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทยในที่สุดก็ปรากฏว่าเรื่องทั้งหลายนี้ได้เสนอไปยังทูลกระหม่อมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งพระองค์ได้ปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะกับอธิบดีกรมอัยการเรื่องนี้เปิดเผยขึ้นเพราะในวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมได้มีชาวพระนครเป็นจำนวนมากเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจที่หัวหินในตอนขากลับก็มีพวกหนุ่มๆซึ่งสังเกตได้ว่าเป็นนักเรียนกฎหมายเดินทางกลับมาจากหัวหินโดยขบวนรถไฟหัวหินกรุงเทพคันถึงเวลาเย็นหนุ่มๆเหล่านี้ก็สำราญสำเริงไปด้วยสุราและนารีและก็ได้คุยกันถึงแผนการขั้นสูงการสนทนาภาทีของพวกหนุ่มๆเหล่านี้ก็สะกิดใจตำรวจภูธรกลางที่ได้โดยสารรถไฟหัวหินกรุงเทพมาในขบวนนั้นด้วยชื่อบุคคลสำคัญสำคัญอันอยู่ในขั้นสูงก็อยู่ในสมุดช่วยจำของตำรวจผู้นั้นโดยตลอดเมื่อรถไฟเทียบชานชาลาสถานีกรุงเทพบุรุษกลุ่มเหล่านี้นั้นก็ได้ถูกติดตามโดยนายตำรวจภูธรกลางผู้นั้นและทราบถึงแผนการกว้างขวางต่อไปอีกตำรวจภูบาลและตำรวจนครบาลกองพิเศษได้ติดตามหาข่าวนี้หนักขึ้นในตอนต้นเดือนมิถุนายนการหาข่าวต้นตอในการกบฏและปฏิวัติได้มีขึ้นตามกรมกองทหารอีกและตามแผนของคณะปฏิวัติก็ถูกถ่ายทอดออกมาถึงหูตำรวจว่าจะนำกำลังทหารที่ออกไปทำการฝึกเป็นกำลังปฏิวัติเพราะทราบว่ามีนายทหารชั้นผู้บังคับกองร้อยร่วมด้วยเพราะนายทหารชั้นผู้บังคับกองร้อยส่วนมากหมดหนทางที่จะก้าวหน้าเพราะไม่มีโอกาสที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการซึ่งจะได้มีโอกาสก้าวหน้าตามแผนใหม่ของกองทัพบกในระยะนี้ก็ได้มีการตรวจการฝึกของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและเหล่าเสนาธิการมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีการจดจันกันว่ามีนายทหารในกรมกลางแต่งกายพลเรือนออกเดินเล่นในตอนเช้าเพื่อสดับตรับฟังและไปพูดคุยกับผู้บังคับกองร้อยซึ่งออกไปควบคุมการฝึกทหารในตอนเช้าๆนายทหารผู้สวมเครื่องแบบพลเรือนก็มีเสียงเล่าต่อกันมาว่าเป็นนายทหารที่ส่งมาจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงระยะนั้นผู้ฝึกทหารใหม่ซึ่งเป็นทหารนายร้อยทหารร้อยตีร้อยโทได้ระวังตัวกันรีบเพราะมีผู้ตรวจตากันมากมายเหลือเกินและข่าวของการปฏิวัติค่อยๆสงบลงไปในเมื่อมีเสียงลือว่าคณะผู้ก่อการให้พระเจ้าแผ่นดินอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นตำรวจได้รู้ตัวว่าใครบ้างและขณะนี้ได้ติดตามพฤติการอยู่โดยตลอดทหารมหาเล็กก็เริ่มถูกอบรมให้จงรักภักดีต่อพระราชวงศ์และองค์พระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้นของผู้บังคับการทหารมหาเล็กคือพันเอกพญาสุรเดชโลนชิตก็ให้บรรดานายทหารทุกคนเขียนเรื่องทหารมหาเล็กกับพระมหากษัตริย์ส่งผ่านกองทัพไปยังกรมทุกๆนายทั้งนี้ได้โจทย์จันกันในหมู่นายทหารว่าจะนำเอาลายมือไปตรวจสอบเพราะมีคำสั่งให้เขียนด้วยลายมือของตนเองทุกคนนอกจากการตรวจสอบลายมือแล้วยังพิจารณากันต่อไปว่า
คงจะเป็นการทดลองความคิดเห็นในการปกครองโดยปัจจุบันนี้ว่านายทหารส่วนมากมีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างนี้ตำนานของกรมในห้องสมุดของสโมสรถูกยืมไปอ่านกันมากเพราะทุกๆคนก็ล้วนแต่อ้างถึงประวัติของกรมนี้ในการจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และก็เริ่มมีระบบสายลับภายในกรมกองทหารและตามสโมสรนายทหารระยะนี้ตามสโมสรนายทหารมีการกวดขันนายทหารในกรมกองอื่นที่มาเยี่ยมมากขึ้นดังนั้นการพบปะระหว่างนายทหารต่างกรมกองด้วยกันก็เปลี่ยนไปเป็นที่อื่นๆเช่นตามร้านหัวตุ๋นหรือร้านตามร้านขายอาหารแถบสีกักพญาสีหรือตามหน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงที่กำลังก่อสร้างขึ้นใหม่ร้อยตีบุ๋ยบุญยรัตพันธ์นักนิยมรัฐธิซาหมิ่นจูหงีก็หายหน้าไปทราบว่าถูกตำรวจติดตามในฐานที่เป็นนักเลงสุราพูดมากในด้านของทหารเรือได้ทราบว่ามีการวิจารณ์กันมากในเรื่องพวกนักเรียนกฎหมายถูกตำรวจติดตามในฐานะจะก่อความไม่สงบบางคนก็พูดว่าทหารเรือนั้นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงต้องปล่อยให้วิพากษ์วิจารณ์เพราะทหารเรือต้องศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสำหรับประเทศที่ตนต้องเดินเรือไปฝึกภาคกับนักเรียนนายเรือดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์จึงพูดกันได้กว้างขวางยิ่งกว่านายทหารบกแต่ผู้ส่วนรวมแล้วทราบว่าในฐานเรือส่วนมากยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อยู่เป็นอันมากและในตอนเย็นวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2475เวลาค่ำก็ได้มีโทรศัพท์ติดต่อจากกรมทหารมหาเล็กซึ่งตั้งอยู่สะพานมัขวานโดยผู้บังคับกองรักษาการคัดส่งไปตามกองร้อยต่างๆว่าพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาพลเอกพญาทรงสุรเดชอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารจะทำการฝึกเครื่องการป้องกันภัยทางอากาศแก่ขบวนเดินของทหารโดยใช้นักเรียนนายร้อยเป็นลูกมือหากกรมกองใดสนใจก็ให้จัดส่งนายทหารไปดูการฝึกได้หรือหากกองพันใดจะนำพลทหารไปดูการฝึกด้วยก็ให้นำไปได้คำสั่งดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏว่ารองผู้บังคับการกรมหรือผู้บังคับกองพันได้สั่งการอย่างไรและแล้วก็ถึงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475สถานการณ์ของกรุงเทพพระมหานครคงเงียบสงบในคืนวันที่23ต่อคืนวันที่24มิถุนายนในตอนกลางคืนมีฝนตกหนักและเหือดหายลงใกล้รุ่งอรุณได้พอบรรเทาความร้อนลงได้บ้างสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสออกไปพักผ่อนตามชายทะเลรุ่งขึ้นในตอนเช้าตู่วันที่24มิถุนายนอากาศก็สว่างกระจ่างใสหน่วยกรมกองทหารก็ทำการฝึกกันเป็นปกติหน่วยกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กองที่1และที่2ก็ฝึกบริเวณท้องสนามหลวงส่วนกองพันที่1มหาเล็กสวนเจ้าเชษฐ์ก็ทำการฝึกในบริเวณสนามด้านกระทรวงการต่างประเทศและบริเวณวัดพระเชษฐพลเวลา6นาฬิกาเศษได้มีผู้พบเห็นทหารเรือได้ลำเลียงขึ้นรถยนต์บรรทุกเป็นทิวแถวหน่วยละ5คันบ้าง10คันบ้างคันตกสายหน่อยเวลาประมาณ7นาฬิกาก็ได้มีรถยนต์บรรทุกทหารปืนใหญ่กองพันที่2รักษาพระองค์พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายเสนาธิการมาขนกำลังทหารกองพันที่1ที่2ของกองทหารราบที่11รักษาพระองค์โดยอ้างว่าได้รับคำสั่งจากเจรทหารบกให้ไปดูการฝึกซ้อมการป้องกันต่อสู้อากาศยานที่หน้าพระลานพระบรมรูปขณะเดียวกันก็มีกองโรงเรียนทหารบกเข้ายึดพระบรมมหาราชวังและกองคลังแสงที่ท่าพระจันทร์ส่วนกองทัพทหารมหาดเล็กส่วนเจ้าเชษฐ์ไม่มีใครหรือหน่วยใดมาแต่ต้องคงทำการฝึกต่อไปตอนใกล้8นาฬิกานายทหารก็ได้รับโทรศัพท์จากบ้านท่านผู้บังคับบัญชาการกองพลที่1ตำบลบางกระบือโดยมีเสียงสุภาพสตรีเป็นผู้พูดและผู้บังคับกองรักษาการได้บันทึกข่าวเสนอผู้บังคับกองพันดังนี้ผู้บัญชาการได้ถูกผู้ร้ายยิงมีอาการสาหัสที่บ้านขณะที่จะไปขึ้นรถยนต์ผู้ยิงแต่งเครื่องแบบทหารบกผู้บังคับกองรักษาการได้ทวนถามไปว่าท่านผู้บัญชาการจะออกไปไหนก็ได้คำตอบว่าไปเฝ้าทูลกระหม่อมที่วังบางขุนพรหมพอได้รับโทรศัพท์เรียก
ขณะนี้ผู้บังคับกองพันได้มายังกองพันทหารและได้สั่งเป่าแตเรียกประชุมแถวทหารขณะนั้นนายทหารได้มายังกองพันทหารเกือบทุกๆคนและได้เข้าประจำแถวเพื่อเตรียมตัวออกเดินขณะนี้ผู้บังคับกองพันได้สั่งให้กองรักษาการกวดขันที่ตั้งให้เรียบร้อยและได้สั่งให้จ่ายกระสุนให้แก่ทหารขณะเดียวกันก็ได้โทรศัพท์ถามไปยังกองพันที่2และ3ที่เชิงสะพานมัควานและที่วังจันทละเกษมได้รับทราบว่าทหารทุกๆคนไปรวมอยู่ที่หน้าพระลานต่อจากนั้นสายโทรศัพท์ก็ถูกตัดใช้การไม่ได้ก่อนที่ผู้บังคับกองพันจะตกลงใจประการหนึ่งประการใดผู้บังคับกองร้อยที่1ซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกับผู้บัญชาการกองพลได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงได้รายงานเหตุการณ์ต่อหน้านายทหารว่าทหารกลุ่มหนึ่งใช้นามว่าคณะราษฎรได้เข้ายึดพระที่นั่งอนันตสมาคมและได้ออกประกาศตามนี้ส่วนผู้บัญชาการนั้นได้ถูกยิงที่ท้องทางครอบครัวกำลังนำไปโรงพยาบาลคำประกาศของคณะราษฎรนั้นผู้บังคับกองพันได้ให้นายทหารคนหนึ่งอ่านในบริเวณสโมสรนายทหารพอนายทหารผู้นั้นได้อ่านประกาศจบลงก็ได้เห็นรถยนต์บรรทุกนักเรียนนายร้อยจนเต็มวิ่งผ่านหน้ากองพันทหารมุ่งตรงไปยังโรงพิมพ์สีกุ้งได้ความว่าหน่วยที่มายังโรงพิมพ์สีกุ้งนั้นได้มาพิมพ์ประกาศของคณะราษฎรเพิ่มเติมขึ้นอีกขณะที่ผ่านกองพันทหารสวนเจ้าเชษฐ์มีการส่งเสียงร้องชัยโยกึกก้องและรถก็ผ่านไปโดยรวดเร็วนายทหารทั้งหมดก็ออกไปดูเหตุการณ์ที่กองพันทหารขณะเดียวกันก็พบบทบาทอันน่าตื่นเต้นคือมีรถยนต์ทหารคันหนึ่งพร้อมด้วยรถยนต์หุ้มเกาะติดตามมาด้วยคันหนึ่งรถคันดังกล่าวมีบุคคลแต่งกายพลเรือนลำลองนุ่งกางเกงจีนสีขาวมีนายทหารนั่งกำกับข้างๆมาด้วยรถยนต์คันนั้นก็วิ่งผ่านหน้ากองพันทหารไปโดยรวดเร็วและไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านพลโทพญาศรีหราชเดโชชัยเสนาธิการทหารบกขณะเดียวกันนั้นก็มีเจ้าชายพระองค์หนึ่งขับรถติดตามมาด้วยมาหยุดรถที่นั่งลงหน้ากองพันทหารและได้ตะโกนบอกว่าเขาได้จับทูลกระหม่อมไปแล้วเจ้าชายพระองค์นั้นเป็นนายทหารมียศเป็นพันโทและมีพระตำหนักอยู่ใกล้วังบานขุนพรมเพื่อรับเหตุการณ์มิให้ตื่นเต้นเกินไปผู้บังคับกองพันได้เชิญเจ้าชายพระองค์นั้นไปสอบถามเหตุการณ์เป็นการส่วนตัวขณะเดียวกันนั้นรถทหารที่ไปหยุดที่หน้าบ้านพลโทพญาศรีหราชเดโชชัยก็ได้ขับผ่านกลับมาอีกโดยมีบุคคลพลเรือนแต่งกายลำลองเพิ่มมาด้วยอีกคนหนึ่งนายทหารหลายคนจำได้ว่าเป็นทูลกระหม่อมและเสนาธิการทหารบกรถคันนั้นได้ขับผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมตรงไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมผู้บังคับกองพันได้พบปะกับเจ้าชายพระองค์นั้นเป็นเวลา10นาทีจึงเสด็จกลับผู้บังคับกองพันจึงเรียกนายทหารมาประชุมชี้แจงเหตุการณ์ให้ฟังว่าผู้บัญชาการกองพลได้ถูกทูลกระหม่อมเรียกไปเฝ้าที่วังและถูกยิงจริงตามข่าวนะที่วังบางขุนพรมได้มีนายทหารบกและนายทหารเรือคือพันโทพระประสาทพิทยายุทธเป็นหัวหน้าไปเชิญเสด็จทูลกระหม่อมและเชิญตัวเสนาธิการทหารบกไปเป็นประกันสำหรับรองผู้บังคับการของเราก็คงถูกควบคุมตัวแล้วดังนั้นการปฏิบัติของเราจะตกลงใจอย่างหนึ่งอย่างใดยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับคำสั่งขณะนั้นเป็นเวลาเกือบ9นาฬิกาผู้บังคับกองพันได้สั่งให้เลิกแถวทหารโดยให้ทหารรับประทานอาหารแต่ยังไม่ให้ถอดเครื่องแบบส่วนนายทหารทั้งหลายก็ลงมือรับประทานอาหารขณะรับประทานอาหารก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาทุกๆคนเชื่อมั่นว่าการที่คณะทหารได้ดำเนินการปฏิวัตินั้นเป็นพระราชประสงค์จะพระราชทานรัฐธรรมนูญขณะนั้นก็มีรายงานมาเรื่อยๆว่าที่บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมถูกเรียงรายล้อมเป็น2ชั้นชั้นนอกคือทหารเรือชั้นในคือทหารบกในบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมก็ถูกป้องกันไปด้วยนักเรียนนายร้อยส่วนทหารมหาดเล็กกองพันที่2และที่3ได้ถูกเรียกตัวเข้าไปอยู่ในพระที่นั่งอนันตสมาคมและทราบว่าผู้บังคับกองพันที่3ถูกคุมตัว